จะไม่ได้รับบำนาญจากกองทุนประกันสังคมแม้ทำตามเงื่อนไขมาแล้วคือส่งเงินสมทบครบ180เดือนหรือ15ปีและไม่เคยขาดส่งเนื่องจากอายุไม่ถึง60ปีและอาจเริ่มขาดการส่งเงินเข้ากองทุนเพราะถูกออกจากงานตอนอายุ55ปีและอาจหางานใหม่ไม่ได้อาจจะต้องไปทำมาค้าขายขายลูกชิ้นหมูปิ้งลูกชิ้นยืนกินเพื่อนำเงินมาส่งประกันสังคมเพิ่มขึ้นอีก5ปีจนกว่าอายุถึง60ปีจึงจะได้รับบำนาญกับผมต้องแสดงความไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงการได้รับบำนาญประกันสังคมจาก55ปีเป็น60ปีเนื่องจากเป็นการผิดสัญญาประชาคมและอาจทำให้พนักงานและแรงงานกว่า23ล้านคนมีความยากลำบากในบั้นปลายของชีวิตกับผมขอแสดงความไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะยืดเวลาการได้รับบำนาญของลูกจ้างเอกชนในระบบประกันสังคมเพราะ 1. รัฐบาลกำลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาประชาคมที่มีมายาวนานเนื่องจากรัฐบาลนำเงินงบประมาณในแต่ละปีไปใช้ในทางอื่นไม่ดูแลกองทุนประกันสังคมไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามกฎหมายตอนนี้รัฐบาลยังค้างการส่งเงินสมทบเป็นจำนวนมากถึงกว่า 73,000 ล้านบาทในประการที่2ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในกฎหมายประกันสังคมมากกว่า23ล้านคนคือคิดเป็นกว่า 60% ของแรงงาน38ล้านคนมีเงินกองทุนประกันสังคม 2.36 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นกว่า 15% ของผลผลิตของชาติหรือ GDP ซึ่งนับเป็นสัดส่วนสำคัญของชาติในแง่จำนวนคนและในแง่ปริมาณทรัพย์สินนอกจากนี้การบริหารกองทุน 2.36 ล้านล้านบาทก็มีข่าวอันเป็นปัญหาอยู่บ่อยๆมีการนำเงินกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากเช่นเคยมีการลงทุนในโรงแรมที่ตั้งอยู่บนที่ป่าสงวนทำให้ขาดทุนขาดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและดูเหมือนอาจจะขาดการใช้มืออาชีพที่โปร่งใสในด้านของการแจ้งงานพนักงานบริษัทและการจ้างแรงงานนั้นต่างจากการเป็นข้าราชการมากบริษัทห้างร้านและนายจ้างจำนวนมากมักให้พนักงานและคนงานเกษียณอายุเพียง55ปีเพราะต้องการคนงานใหม่ที่เด็ดกว่าเรียนหนังสือมามากกว่าและค่าจ้างถูกกว่าดังนั้นคนที่ถูกเกษียณเมื่ออายุ55ปีโดยการเลิกจ้างจะมีความยากลำบากในบั้นปลายชีวิตจะไม่ได้รับบำนาญจากกองทุนประกันสังคมแม้ทำตามเงื่อนไขมาแล้วคือส่งเงินสมทบครบ180เดือนหรือ15ปีและไม่เคยขาดส่งเนื่องจากอายุไม่ถึง60ปีและอาจเริ่มขาดการส่งเงินเข้ากองทุนเพราะถูกออกจากงานตอนอายุ55ปีและอาจหางานใหม่ไม่ได้อาจจะต้องไปทำมาค้าขายขายลูกชิ้นหมูปิ้งลูกชิ้นยืนกินเพื่อนำเงินมาส่งประกันสังคมเพิ่มขึ้นอีก5ปีจนกว่าอายุถึง60ปีจึงจะได้รับบำนาญข้อ5การขยายเวลารับบำนาญออกไปอีก5ปีจึงทำให้ประชาชนไทยจำนวนกว่า23ล้านคนหรือกว่า 60% ของแรงงาน38ล้านคนถูกลิดรอนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการบริหารประเทศที่ผิดพลาดซ้ำซากของรัฐบาล6รัฐบาลเป็นลูกจ้างประชาชนประชาชนให้จัดการกิจกรรมส่วนรวมของสังคมมีหน้าที่ดูแลประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นการที่รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงสัญญาประชาคมแล้วทำให้ชีวิตประชาชนแย่ลงยากลำบากมากขึ้นในบั้นปลายชีวิตเช่นนี้ดูเหมือนรัฐบาลจะคิดแบบเป็นเจ้านายประชาชนเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ